อันยองเซียวสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคปอ๊อช่องที่จะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆข้อมูลต่างๆในวงการเคปป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ baby monster กับยอดพรีออเดอร์อัลบั้มแรกอัลบั้มล่าสุดอัลบั้มที่รอคอยนะครับของ baby monster นั่นเองกับ baby monster นะครับ first mini อัลบั้มล่าสุดตอนนี้เนี่ยในเว็บการสั่งซื้อของทางประเทศไทย yg select th หรือว่า yg select thailand นั่นเอง นะครับเปิดให้กดพรีออเดอร์กันได้เรียบร้อยแล้วนั่นเองทุกเวอร์ชั่นทุกรูปแบบเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้มีโซเอาไปแล้วด้วยแล้วก็โซเอาไปเกือบจะหมดแล้วนะครับทุกคนใครยังไม่ได้กดสั่งพรีออเดอร์เนี่ยตามไปกดกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่น,นไหนถ้ายอยโซเอากันไปตามๆกันนะครับแถมยังเป็นเวอร์ชั่นที่ราคาแพงมากด้วยอย่าง เซตราคา4,390เซตนี้ก็คือโซเอาเซตราคา2,660ก็โซเอานะครับเซตอื่นๆก็โซเอาไปแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเหลือเพียงแค่แบบแท็กเวอร์ชั่นเท่านั้นที่ราคาประมาณ400บาทยังคงเหลือให้กดอยู่แต่ก็จำนวนไม่มากแล้วมาเร็วไปเร็วมากๆเลยประกาศปุ๊บเปิดพรีปับ๊บคนแห่ซื้อจุบหายไปหมดเลย จึงนะครับเลือแบบนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วใครแบบว่าเอ้ยยังรออยู่ก็แบบเผื่อจะมีการเพิ่มสต็อกมาก็รอไปก่อนก็ได้หรือว่าใครเนี่ยทนไม่ได้ไม่ไหวแล้วต้องสั่งไว้ก่อนก็ยังมีอีกเวอร์ชันให้เหลือกดอยู่นะครับทุกคนก็กดกดกันไว้ก่อนก็ได้แล้วพอมีแบบว่าเติมสต็อกก็ค่อยไปกดสั่งเพิ่มเติมด้วยความอัดอั้นตันใจของเหล่าแฟนคลับเบมอนที่แบบเดบิวต์ปุ๊บจะสั่งเอาเมยมาเป็นอัลบั้มอีกเดบิวต์ปุ๊บก็คนไม่ครบอีกก็เลยแบบเก็บทุกอย่างหยอดตังหหยออดดปปปุกกไว้นน้้จนนนตีระา,าศเิใ อัลบั้มแรกปุ๊บก็คือใส่เต็มไม่ยัง้งเหมาหมดเลยทุกเวอร์ชันก็มีใครนะครับกดสั่งใน YGC Select TH ไปแล้วได้เวอร์ชั่นไหนกันมาบ้างบอกกันมาหน่อยนะครับจะได้เช็คจำนวนประชากรหรือว่าใครที่กําลังจะสั่งรอเงินเดือนอยู่แต่ไม่ทันก็สั่งอันอื่นๆไปก่อนได้นะครับแล้วก็รอเขาเติมสต็อกทีเดียวแต่ว่านี่แหละความปังของเบมอนที่บางคนศบประมาทไว้ว่าอาัลบั้มจะขายไม่ดีแค่ใน YGC Select Thailand เนี่ยก็โซเอาไปแล้วตั้งเยอะนะครับรอดูยอดฟรีวันที่ทางค่ายประกาศมากันดีกว่าคลิปนี้ รอไว้อัปเดตเพียงเท่านี้นะครับเพื่อกำลังเจันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง